เออุทิศตัวผมขอเป็นพรหมเช็ดเท้าพระอริยทรงเจ้าเอ้ยจงเช็ดเถิดนะจะเก็บกล่าวเล่าประวัติตลอดทั้งชาตินี้กำเนิดให้บรรจบครบถ้วนอาจารย์จวนกุลเฉดโทพระอาจารย์จวนท่านอยู่บนเขาภูทอกได้เดินนำตามตรอกพระสัมมาสัมพุทโธมาสัมพุทโธนี่ประวัติของท่านมีเชว่าผู้ทับมาเอ้ยผู้เธอนะบางทีก็ทำแบบวิธานท่านมุ่งมั่นนะในด้านวิเทศหวังสลัดตัดกิเลสท่านจวนก็ทำจนสุดวิธีหากเกิดสะดุดในข้อใดหาทางแก้ไขในข้อดีแค่หลงรักสาวยังเอากระดูกช่างตายมาใส่ของเดินอัศจรรย์อาจารย์จวนอัศจรรย์อาจารย์จวนเวลามีข้าก็ต้องว่าตามสมควรนะฉะแลตำนานอรหันต์ล้วนล้วนโยมแม่โยมพ่อวิเคราะห์ใครทวนให้เห็นเจนจัดประวัติอาจารย์จวนเนี่ยท่านเกิดมานำบลุธรรมล้วนล้วนสละเคหาไรนาเรียกสวนขายนำทำบุญอบอุ่นเต็มกระบวนสร้างพระประธานก็เงินท่านครบถ้วนหมดเท่าไรไม่ว่าเจตนาของท่านจวนจะได้บวชเสียทีโดยไม่มีเร่ร่อนอัศจรรย์อาจารย์จวนอัศจรรย์อาจารย์จวนท่านเป็นลูกพ่อลาแม่แวะวงจันทร์บ้านเหล่ามันแก้วถิ่นเกิดของท่านอายุ15พบพระกรรมฐานเป็นพระธุดงค์เดินลงมาบ้านมอบหนังสือลงพ่อสิงทิ้งไว้ให้อ่านเมื่ออ่านหนังสือนั่งถือมือสั่นเกิดจิตศรัทธาพระอาจารย์ท่านลงปฏิบัติทำตามหนังสือนั้นจิตรวมเป็นหนึ่งโดยเวลาเนิ่นนานท่านจวนดีใจอย่างอัศจรรย์อัศจรรย์สลาเวอัศจรรย์สลาวาเรียนจบม.6รับราชการอยู่กรมทางหลวงไม่ต้องห่วงเรื่องงานได้รับหนังสือเป็นกุศลมหาศาลจตุราลักษณ์เขาฝากไว้อ่านเป็นหนังสือหลวงปู่เซาเล่าเรื่องสังขารมรณานุสติชีวีคนนั้นเกิดมาต้องตายวอดวายชีวันเกิดคิดสังเวชตนเหตุอรหันคิดอยากไปบวชทรงผนวดนานๆจกเงินออกจะขกเอามายกทำทานเงินหมดจากกระเป๋าเข้าไปพบพระอาจารย์
อัศจรรย์อาจารย์จวนอัศจรรย์อาจารย์จวนบวชกับอาจารย์บุอุปชาที่บ้านศึกแล้วบวชใหม่ไปฝ่ายกรรมฐานบวชแบบธรรมยุตยุตโพธิญาณโดยพระอุปชาวัดป่าสำราญกับมหาดุสิตตั้งจิตอธิษฐานหากมีวาสนาพบพระอาจารย์จึงเกิดนิมิตนอนคิดนอนฝันนิมิตฝันเห็นเป็นอาจารย์มันกำลังปวดเดินวัดช่วงตอนกลางวันเลิกปวดโกรกราเข้ามาทักพระอาจารย์ว่าท่านจวนมารอคอยท่าอยู่ตั้งนานจับอาจารย์ขึ้นกุ้งแล้วห้อกุ้งทยานอัศจรรย์อาจารย์จวนอัศจรรย์อาจารย์จวนเพาะมาลงเอาที่ผูกเข้าลูกนั้นบอกพอดีแล้วบอกลูกบอกหลานอาจารย์จวนฟื้นตื่นจากความฝันเร่งทำความเพียรสารพัดสารพันโคท่านมหาสิงโปรดช่วยประสานอยากว่าอยากนบอยากพบอาจารย์มันได้ยินแต่ข่าวเขาเล่าลือกันว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์รู้จริงไหมดอกหรือเป็นเรื่องหลอกกันหากว่าเป็นเรื่องจริงจงแสดงอัศจรรย์อัศจรรย์สลเวยอัศจรรย์สลวาท่านจวนก็กำลังนั่งภาวนานิมิตเห็นอาจารย์มันหอทยานไปมาจะหลับจะตื่นก็นิมิตติดตาจึงได้ยกมือไหว้ขอเข้ามาต่อมาวันหลังก็ยังนั่งคิดว่าไหนอาจารย์รู้จิตของลูกศิษย์ที่มาหากรู้จิตเราให้ท่านเข้ามาไม่ทันเท่าไรเสียงเคาะไม้ไกลมาพร้อมเสียงเอ็ดลั่นอาจารย์มันพูดว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ให้หยุดคิดสาอาจารย์มันเอ็ดแล้วก็เทศสนาจนกระทั่งสำเร็จตัดเหตุอวิชชาอาจารย์จวนท่านละสังขาร21เมษายน2523อุบัติเหตุเครื่องบินตกทุ่งนารังสิตปทุมธานีสิริอายุ59ปี38พรรษา